รายการธรรมมทัศจัดสรรกองเกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรพุทธกนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุวปทสองร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำธรรมขานไขเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปทสองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ก็เหมือนเดิมออกอากาศผ่านดินฟ้าสายฝนสายลมแสงแดดหิมะเมฆหมอกมาจากประเทศอังกฤษจากวัดพระสิงห์ UK ลันคอนทาวน์ลิเวอร์พูลซิตี้สหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มีพระธรรมทูตจากวัดพระสิงห์อีก4รูปอยู่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่นี่มีท่านอาจารย์หานรงค์โสภณธรรมโมอาจารย์เอกบดินทร์อติพัทโธอาจารย์ธวัชชัยชยะโสพโนและอาจารย์อภิรัตอภิวันโน เป็นพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์เวลและสกอตแลนด์4ประเทศซึ่งอยู่รวมกันเป็นเครือจักรภพที่วัดพระสิงห์แห่งนี้ก็ตั้งมาเป็นเวลา10ปีเดี๋ยววันที่23มิถุนายนนี้ก็จะครบ11ปีก็จะได้มีการฉลองวัดในวันที่23นี้และ
วางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุโดยจะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานแล้วก็จะมีหลวงพ่อพระเทพปริยัติอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เดินทางมาด้วยมาร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระเจดีย์พระธาตุและบรรจุพระธาตุด้วยในวันที่23มิถุนายนซึ่งเป็นวันก่อตั้งวัดพระสิงห์ยูเคแห่งนี้นอกจากนี้ในวันที่10มีนาคมที่จะถึงนี้คือวันพรุ่งนี้นี่ก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมคนที่เกิดในเดือนอื่นก็มาร่วมได้นะเป็นสิริมงคลกับชีวิตเดือนละ1ครั้งอาทิตย์ที่2ของเดือนทุกๆอาทิตย์ที่2ของเดือนเดือนหน้าก็เป็นผู้ที่เกิดในเดือนเมษาเดือนต่อไปก็พฤษภามิถุนากรกฎาทุกเดือนเดือนละ1ครั้งแล้วในเดือนเมษาวันที่14ก็จะมีการจัดงานสงกรานต์มีการทอดผ้าป่าแล้วมีการจุดเทียนถวายพระศิวรีมหาลาภในวันที่14เมษายนก็เป็นประจำทุกปีดังนั้นก็ในโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบกิจกรรมต่างๆของวัดดังได้ประกาศไปและสำหรับผู้พูดนี้ก็พักอยู่ที่นี่นะมาเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วจะเข้า3อาทิตย์ในวันที่11นี้ก็จะเดินทางกลับไปที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์นั้นในช่วงนี้ก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดพระสิงห์แห่งนี้รายการก็จะออกอากาศที่เมืองไทยเรานี่ก็ตอนนี้ที่นี่ก็3 ทุ่ม19นาทีแต่ที่เมืองไทยนี่ดึกแล้วตีสี่ตีสี่7ชั่วโมงเมืองไทยนี่ก่อน7ชั่วโมงเวลาจากก่อนที่นี่7ชั่วโมงเดี๋ยวถ้าไปถึงที่24มีนาคมนี้ก็จะเปลี่ยนถอยลงมาเป็น6ชั่วโมงนะ6ชั่วโมงทุกๆวันที่24เดือนมีนาคมและเดือนตุลาคมก็จะเปลี่ยนไปอีกเป็น7ชั่วโมงอีก24มีนาก็จะเปลี่ยนถอยมาเป็น6ชั่วโมงอีกเวลาก็ต่างกันเอาละตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะที่ว่าค้างไว้ในเรื่องของยะมกปาฏิหาร
ที่พระพุทธองค์จะได้ทรงแสดงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยเมื่อมาอุบัติตรัสรู้แล้วนี่ก็จะต้องแสดงยมกปาฏิหาริย์หนึ่งครั้งแสดงปาฏิหาริย์หนึ่งครั้งนะแต่ของพระพุทธเจ้าเรานี่พิเศษหลังจากทำยมกปาฏิหาริย์แล้วนี่ก็ขึ้นไปปาฏิหาริย์ต่อขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นู่นนะแล้วก็เสด็จลงที่เมืองสังกัสสนครเพราะฉะนั้นแต่เรื่องเนี้ยเรื่องการแสดงยมกปาฏิหาริย์นี่พระพุทธองค์ก็ไปเน้นเอาตรงจุดที่เมืองสังกัสสนครนะเมืองสังกัสสะตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตอนนี้ตอนที่ขึ้นเนี่ยก็เป็นก่อนเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษา3 เดือนก็คือในวันแรม14 ค่ำเดือน8แรม14 ค่ำเดือน8ก็แสดงยมกปาฏิหาริย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสด็จขึ้นไปเลยบนจำพรรษาเริ่มจำพรรษาอยู่บนสวรรค์นั้นแสดงธรรม โปรดพุทธมารดาคือแสดงพระอภิธรรมแล้วก็เสด็จลงที่เมืองสังกัสสะสังกัสสนครในวันแรม1 ค่ำเดือน11นะในวันแรม1 ค่ำเดือน11ซึ่งประเพณีนี้ก็ถือปฏิบัติกันในเมืองไทยเราก็มีการทำบุญตักบาตรวันนะพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเขาเรียกวันพระเจ้าเปิดโลกจะเห็นกันหมดสวรรค์เมืองมนุษย์แล้วก็นรกมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นเทวดาหมดบนสวรรค์โมอยู่ลงที่หน้าประตูเมืองสังกัสสานั่นก็จะเห็นมนุษย์เมืองคนอยู่เต็มมารอรับพระพุทธองค์แต่ถ้าลองมองลงไปข้างล่างนี่ก็จะเห็นนรกหมดทั้ง8 ขุมเห็นสัตว์นรกหมดเลยแล้วก็สัตว์นรกนี่ก็จะเห็นมนุษย์เห็นเทวดาเทวดาก็มองมาก็เห็นมนุษย์แล้วก็เห็นสัตว์นรกเรียกว่าเห็นกันหมดในวันนั้นในวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่เมืองสังกัสสนครตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ได้เริ่มมาจากเมืองราชคฤห์ก่อนเรื่องราวเริ่มมาจากเมืองราชคฤห์ก่อนคือการที่จะแสดงปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นนะที่เมืองราชคฤห์นี้แล้วก็จะได้มีการบัญญัติสิกขาบทห้ามพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยแสดงยมกปาฏิหาริย์แสดงปาฏิหาริย์ยังไม่ถึงยมกปาฏิหาริย์เนี่ยแสดงปาฏิหาริย์อันจะเป็นการอวดคุณวิเศษของตัวเองให้กับญาติโยมให้ทุกคนได้รู้ได้ทราบเป็นการหาลาภสักการะไม่ดีในครั้งที่มหาเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์เนี่ยนะได้ไม้จันทร์มาเนี่ยเขาเรียกกลุ่มไม้จันทร์
แต่แล้วก็มาให้ช่างทำเป็นบาทไม้จันทร์มีกลิ่นหอมเออไม้จันทร์แดงเนี่ยมีสีแดงเอาขึ้นไปไว้บนไม้ไผ่เอาไม้ไผ่มาต่อขั้นขึ้น62เนี่ยขึ้นต่อสูงขึ้นไป62นี่ก็ประมาณ30 เมตรนะประมาณ30 เมตรแล้วก็ประกาศว่าอยากจะเห็นพระอรหันต์ถ้ามีพระอรหันต์มีจริงเนี่ยก็ขอให้เหาะมาทางอากาศมาเอาบาทไม้แก่นจันทร์เนี่ยไปใช้แล้วก็มาถึงตอนนี้เมื่อวานวันนี้ก็จะได้มาเล่าต่อว่าเรื่องของครูทั้ง6อยากจะได้บาทอยากจะได้บาทไม้จันทร์คือในลัทธิสมัยนั้นน่ะก่อนหน้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะก็มีครูอะไรครูทั้ง6ลัทธิทั้ง6ของศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้นปัจจุบันนี้เรียกศาสนาฮินดูก็มีศาสดาทั้ง6อาชิตตะกัมพลนิโครนาถบุตรปกุฏฐกัจจายนะเป็นต้นนี้ในสมัยนั้นซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังล่ำลือกันว่าเป็นพระอรหันต์รวมทั้งนิโครนนาถบุตรนะที่หรือปัจจุบันนี้ก็คือต้นกำเนิดของศาสนาเชนคือศาสดามหาวีระนะศาสดามหาวีระที่เป็นนุ่งลมห่มฟ้านิกายที่คำพรสมัยนั้นยังไม่มีนิกายนุ่งผ้าขาวเหมือนปัจจุบันนะมีนิกายเดียวคือไม่นุ่งผ้าเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็ครูทั้ง6นั่นเนี่ยก็กล่าวว่าบาทนั่นสมควรแก่ข้าพเจ้าท่านจงให้บาทนั่นแก่พวกข้าพเจ้าเสียเถิดเศรษฐีนั่นกล่าวว่าพวกท่านจงมาทางอากาศแล้วเอาไปเถิดท่านต้องเหาะมาทางอากาศแล้วเอาไปในวันที่6นิโครนาถบุตรทรงพวกอันเตวาสิกไปเรสั่งว่าพวกเจ้าจงไปจงพูดกับเศรษฐีอย่างนี้ว่าบาทนั่นสมควรแก่อาจารย์ของพวกข้าพเจ้าท่านอย่าทำการมาทางอากาศเพราะเหตุแห่งของเพียงเล็กน้อยเลยในว่าท่านจงให้บาทนั่นเถิดพวกอันเตวาสิกก็ไปพูดกับเศรษฐีอย่างนั้นแล้วเศรษฐีก็กล่าวว่าผู้ที่สามารถมาทางอากาศเท่านั้นจึงจะถือเอาบาทนี้ไปได้ยังเหมือนเดิมยังมีความต้องการเหมือนเดิมโยมพอใจโอสาธุสาธุคุณโยมพอใจกราบนมัสการครับหลวงพ่อนะอ้าวสาธุตื่นแล้วนี่ ตื่นเช้าเหมือนกันตั้งแต่ตี 4สาธุสาธุนาถบุตรออกอุบายนาถบุตรเนี่ยเป็นผู้ปรารถนาจะไปเองจึงได้ให้สัญญาแก่พวกอันเตวสิกว่าเราจะยกมือและเท้าขึ้นข้างหนึ่งเป็นทีว่าปรารถนาจะเหาะแต่พวกเจ้านี่จงร้องขอเราว่าท่านอาจารย์ท่านจะทำอะไรท่านอย่าแสดงความเป็นพระอรหันต์ที่ปกปิดไว้
เพราะเหตุแห่งบาดไม้แก่มหาชนเลยดังนี้แล้วจงพากันจับเราที่มือและเท้าดึงไว้ให้ล้มลงที่พื้นนะวางอุบายวางอุบายวางลงไว้ที่พื้นดินเข้าไปในที่นั้นแล้วกล่าวกับเศรษฐีว่ามหาเศรษฐีบาดนี้สมควรแก่เราไม่สมควรแก่ชนพวกอื่นท่านอย่าชอบใจการเหาะขึ้นไปในอากาศของเราเลยเพราะเหตุแห่งบาทเพียงเล็กน้อยจงให้บาทแก่เราเถิดก็ไปบอกกับเศรษฐีเข้าไปเองไปบอกกับเศรษฐีเองเศรษฐีก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านต้องเหาะขึ้นไปทางอากาศแล้วถือเอาเถิดก็ยังเหมือนเดิมลำดับนั้นนาตบุตรกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงหลีกไปนะพวกเจ้าจงหลีกไปอย่างนั้นกันพวกอันเทวสิกออกไปแล้วกล่าวว่าเราจักเหาะขึ้นไปในอากาศดังนี้แล้วก็ยกมือและเท้าขึ้นข้างหนึ่งนาทีนั้นพวกอันเทวสิกกล่าวกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ท่านจะทำอะไรทำอะไรกันนั่นประโยชน์อะไรด้วยคุณที่ปกปิดไว้อันท่านแสดงแก่มหาชนเพราะเหตุแห่งบาทไม้ผีนี่ว่านะแล้วช่วยกันจับนาฏบุตรนั้นที่มือและเท้าดึงมาให้ล้มลงบนแผ่นดินเขาบอกกับเศรษฐีว่ามหาเศรษฐีอันเทวสิกเหล่านี้ไม่ให้เราเหาะท่านจงให้บาทแก่เราบอกกับเศรษฐีเศรษฐีก็กล่าวว่าผู้เจริญท่านต้องเหาะขึ้นไปถือเอาเถิดพวกเดรัจฉีแม้พยายามด้วยอาการอย่างนี้สิ้น6 วันแล้วก็ยังไม่ได้บาทนั้นเลยเดรัจฉีทั้งหลายนักบวชทั้งหลายสมัยนั้นพยายามกันอันนี้ชาวกรุงก็เข้าใจว่าเอออรหันต์ไม่มีนี่เดี๋ยวถ้า7 วันจะครบ7 วันแล้วเศรษฐีก็จะเอาลงมาแล้วในวันที่7ที่นี่ในการที่ท่านมหาโมคคัลลานะและท่านปิณโฑละภารัตวาชะไปยืนบนหินดาดแห่งหนึ่งแล้วก็ห่มจีวรด้วยตั้งใจว่าจะเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พวกนักเลงคุยกันว่าชาวเราเอ๋ยในการก่อนครูทั้ง6กล่าวว่าพวกเราเป็นพระอรหันต์ในโลกก็เมื่อเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ให้ยกบาทขึ้นไว้แล้วกล่าวว่าถ้าว่าพระอรหันต์มีอยู่จงมาทางอากาศแล้วถือเอาเถิดวันนี้เป็นวันที่7แล้วว่างั้นนะแม้สักคนหนึ่งชื่อว่าเหาะขึ้นไปในอากาศด้วยตนเองแสดงว่าเป็นพระอรหันต์ไม่มีเราวันนี้พวกเรารู้ความที่พระอรหันต์ไม่มีแล้วในโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์นะท่านมหาโมคคัลลานะได้ยินถ้อยคำนั้นแล้วนะจึงกล่าวกับท่านปิณโฑละภารัตวาชะว่าอาวุโสภารัตวาชะท่านได้ยินถ้อยคำของพวกนักเลงเหล่านี้ไหมพวกนักเลงเหล่านี้พูดเป็นทีว่าจะย่ำยีพระพุทธศาสนาก็ท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากท่านจงไปเถิดจงมาทางอากาศแล้วถือเอาบาทนั้นท่านโมคคัลลานะกล่าวกับพระปิณโฑละภารัตวาชะปิณโฑละภารัตวาชะแล้วก็กล่าวว่าอาวุโสโมคคัลลานะท่านเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาสาวกผู้มีฤทธิ์ท่านจงถือเอาบาทนั้นนะ
แต่เมื่อท่านไม่ถือเอาผมจักถือเอาก็กล่าวกับท่านโมกขลานะท่านพระปิณโฑลภารัตวาชะเมื่อพระมหาโมกขลานะกล่าวอย่างนี้ว่าท่านจงถือเอาเถิดผู้มีอายุท่านปิณโฑลภารัตวาชะก็เข้าจตุตถฌานคือฌานสี่ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มีอภิญญาเป็นบาทเอาปลายเท้าเนี่ยคีบหินดาดประมาณสามขาวุฒสามขาวุฒเนี่ยความกว้างนะความกว้างของก้อนหินเนี่ยนะก้อนหินความกว้างสามขาวุฒสามขาวุฒนี่ถ้าเทียบกับในของเราเนี่ยก็ขนาดโอ้คือกว้างกว่าเมืองเมืองราชคฤห์ทั้งหมดนะยังไม่ได้เทียบกันกับว่าสามขาวุธเนี่ยกับกิโลเมตรเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่สามขาวุธนี่จะต้องไปหาข้อมูลจะต้องไปหาข้อมูลว่าไอ้สามขาวุธเนี่ยเทียบกับกิโลเมตรหรือเทียบกับไมล์เทียบกับในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าสามขาวุธเนี่ยเมื่อคีบขึ้นไปเอาเท้าเนี่ยเอาปลายเท้าเนี่ยคีบก้อนเนื้อศิลานี้ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะบังเมืองราชคฤห์ทั้งหมดอะเมืองราชคฤห์ทั้งหมดทั้งเมืองเลยบังเมืองราชคฤห์ทั้งเมืองเอาดูไปดูมาคือเวลาจะหมดอีกแล้วยังไม่ทันเหาะนี่ยังไม่ทันเหาะคือกำลังพูดถึงว่ากำลังจะคีบก้อนหินเนี่ยขึ้นไปในอากาศว่าเหมือนปุยนุ่นว่างั้นนะเบาเหมือนปุยนุ่นแล้วก็หมุนไปในเมืองบนพระนครราชคฤห์7 ครั้งอ้าวเอาขึ้นไปเนี่ยเมืองราชคฤห์นี่มืดหมดเลยมันบังแสงอาทิตย์หมดเลยเหมือนกับกลางคืนเลยนะบังแสงอาทิตย์หมดเลยเหมือนกลางคืนโอ้แต่นี่เวลามันหมดไม่เป็นไรเอ๊ะวันนี้มัวพูดอะไรนี่เล่าได้นิดเดียวเลยเนี่ยนะยังไม่ถึงเวลายังไม่หมดเราคีบขึ้นไปอยู่คีบขึ้นไปเหมือนเบาเหมือนปุยนุ่นอ้าวคุณโยมพอใจนะเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้วันต่อไปมาเล่าต่ออีกขอนำรายการทำมัททัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร